แท็กพลันยูรับแยกกันอยู่กับไฮโซเบลนานแล้วแฮปปี้กับการใช้ชีวิตคนเดียวแท็กพลันยูรับแยกกันอยู่กับไฮโซเบลนานแล้วน้องพารันอยู่กับแม่ตนเป็นคนทำหน้าที่หาเงินเลี้ยงลูกเผยแฮปปี้กับการใช้ชีวิตคนเดียวแต่ไม่ตอบชัดๆเลิกหรือไม่บอกแค่ปกติหลังจากที่จู่ๆคุณพ่อลูกอ่อนแท็กพลันยูได้ออกมาโพสต์บอกว่าเลิกกับภรรยาไฮโซเบลที่เพิ่งแต่งงานกันไปได้เมื่อเดือนมกราคม2562แล้วและยังบอกด้วยว่าเหลือสถานะแค่พ่อแม่ของน้องพารันเท่านั้นซึ่งฝ่ายหญิงเองก็ไม่รู้เรื่องนี้ก่อนที่ต่อมาทางผู้จัดจะมีการชี้แจงว่าทั้งคู่แค่งอนกันเฉยล่าสุดในวันที่7ตุลาคม2562เรื่องเล่าเช้านี้ได้เผยสัมภาษณ์แท็กพลันยูถึงเรื่องครอบครัวว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งแท็กก็ยอมรับว่าแยกกันอยู่กับภรรยานานแล้วส่วนลูกชายน้องพาลันอยู่กับคุณแม่ตนมีหน้าที่หาเงินเลี้ยงลูกก็แฮปปี้กับการใช้ชีวิตคนเดียวสบายใจแต่ถ้าถามว่าเลิกกันหรือไม่เลิกนั้นก็เป็นปกติโสดหรือเปล่าก็ตอบว่าปกติแล้วแต่จะตีความเรื่องความสัมพันธ์อาจจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องของคนสองคนยังไงก็ขอร่วมเป็นกำลังใจให้นะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ